สวัสดีครับพบกับตีนะครับในเทปที่4แล้วนะครับกับตีอินเซาท์แอฟริกานะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปทัวร์นะครับรอบๆของบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับไปกับตีไปกับเนวิเกเตอร์ครับผมที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ซ้ายมือสุดมาถึงตรงนี้ยาวมาเลยนะครับข้างในก็กว้างมากนี่คือหน้าบริษัทของผมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงจุดที่ผมเริ่มถ่ายนะครับก็คือหน้าที่พักของผมนั่นเองครับกล้องสั่นหน่อยนะครับอุปกรณ์ดีจัดอยากจะได้รู้ว่าผมตื่นเช้ามาไปทำงานเนี่ยมันไกลแค่ไหนจริงๆมันใกล้มากเลยก็เดินมาเรื่อยๆครับก็จะเจอครับว่าเนี่ยคือบริษัทนี่เลย Multi Choice นะครับผมทางเข้าของเรานั่นเองปึ๊บเข้ามาผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมไปยังออฟฟิศของผมวันนี้คงไม่ได้ถ่ายที่ออฟฟิศให้ดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่กล้าขอเขาถ่ายภายในเลยวันนี้ดูภายนอกไปก่อนนี่ก็เป็นตึกแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนมาดูช่วงท้ายรายการเข้าไปดูข้างในด้วยต้องเดินเร็วกันนิดนึงวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันศุกร์นะครับผมศุกร์ที่20เท่าไหร่วะไม่แน่ใจแต่มันเป็น Public Holiday ของที่นี่เอาละครับเราก็มาถึงโค้งแรกจับตาดูให้ดีครับเพราะมันไม่มีอะไรนั่นแหละโอ้โหตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผม2นาทียังไม่เจออะไรเลยนะครับก็เป็นตึกแล้วก็เป็นที่จอดรถอยู่ชั้นใต้ดินของตึกแรกนะครับตึกแรกก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการตัดต่ออะไรเงี้ยครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อรายการอะไรเงี้ยครับตอนขณะนี้ที่ผมพามาอยู่นี่ก็วันนี้ก็เงียบมากเพราะมันเป็นวันหยุดมันเป็นทางลัดนะครับที่ผมไปออฟฟิศครับตึกพวกนี้ใช่หมดเลยตอนนี้ผมอยู่ภายในส่วนของ Multi Choice ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดินไปเรื่อยๆแดดกำลังดีวันนี้ไม่หนาวมากน่าจะสัก15ได้วันนี้วันก่อนนี่หนาวมาก11องศาพูดออกควันเลยใกล้แล้วครับผมตอนนี้เราก็จะเห็นลานจอดรถไม่มีอะไรเห็นไหมจากหน้าหอของผมมาถึงที่ทำงานเนี่ยไม่น่าจะเกิน5นาทีแน่นอนกึบกึบกึบก็มาเรื่อยๆก็เป็นที่จอดรถวันนี้ผมคงจะพาให้มาได้ดูจนถึงหน้าบริเวณตึกที่ทำงานของผมนะครับแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้เข้าไปวันนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ขอเขานั่นแหละโอ้นานเลยจะถึงแล้วนี่เลยนี่คือตึกที่ทำงานของผมใหญ่เบ้อเริ่มเลยให้ดูถึงข้างหน้าเลยปึ๊บปึ๊บคนที่นี่นะครับเวลาเขาจะสูบบุหรี่เนี่ยเขาจะสูบแบบที่นั่นแบบตามใจไม่ได้สถานที่ตามใจไม่ได้สเปซสปะไม่ได้เขาก็จะมีโซนให้สูบบุหรี่แบบอันนี้ที่กำลังถ่ายให้ดูก็คือโซนสูบบุหรี่ของที่นี่มีหลายจุดครับแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าบริเวณหน้าตึกที่ทำงานของผมนั่นเองใช่แล้วไว้คราวหน้าจะพามาดูภายในนะครับภายในออฟฟิศของผมเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในออฟฟิศตึกแรกกันก่อนเราผ่านมาแล้วตอนแรกนะครับไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยก็จะพามาดูนะครับกล้องสั่นหน่อยนะ
ก็สำหรับตึกแรกเนี่ยครับก็จะเป็นที่ที่พวกผมเนี่ยมากินข้าวกันทุกเที่ยงเลยประจำเลยแต่จริงๆแล้วมันมีโรงอาหารหลายจุดมากประมาณตั้งแต่เจอมาสัก3จุด4จุดสิ4จุดเห็นจะได้ก็ตรงที่เราจะไปเนี่ยเขาเรียกว่าโบจังโก้ก็จะเป็นศูนย์อาหารที่หนึ่งที่มากินบ่อยที่สุดเพราะมันใกล้แต่ละที่ของโรงอาหารนี่ก็ต่างห่างกันมากเลยไม่ใช่ใกล้ๆเลยเยี่ยมมากเปิดด้วยวันนี้ฮัลโหลโอเคเราก็ผ่านมาแล้วนี่ก็เป็นเหมือนโซฟาให้นั่งดูมีทีวงทีวีส่วนตรงนี้โปสเตอร์เขียนว่า Survival เนี่ยก็น่าจะเป็นรายการสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันMnetมีตุ๊กตาทองด้วยไฮโซมากแล้วโรงอาหารไม่ได้เปิดนะครับวันนี้แต่เดี๋ยวพาเข้าไปดูได้เดินผ่านปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็เป็นส่วนของโรงอาหารโอ้โอ้7นาทีแล้วนี่ครับเป็นโรงอาหารอยู่ข้างในเดี๋ยวจะให้ดูปึ๊บน่ะสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งต่างๆภายนอกซุ้มตรงนี้จะเป็นอาหารเมนูพิเศษที่จะมีเฉพาะวันศุกร์จะเป็นเหมือนพวกเนื้อย่างอะไรเงี้ยครับสลัดอันนี้ก็นั่งได้หมดเลยตอนนี้เราจะไปสู่ตึกแรกกันแล้วนะครับทางเข้าเป็นยังไงบ้างไฮโซโก้เก๋เต็มทีแล้วนี่นี้ก็พามาดูนี่ก่อนเลยนะไฟติดเองด้วยฉลาดมากตรงนี้จะเป็นกิจกรรมยามว่างอย่างหนึ่งที่พวกผมเวลากินข้าวเสร็จก็จะมาเล่นกันก็คือฟุตบอลเทเบิลนั่นเองแต่ไม่ได้เล่นฟรีก็2เหรียญครับก็ให้ดูนี่ภายในนะครับโชคดีมากวันนี้แดดดีก็ที่ผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นคาเฟ่ที่ขายอาหารอีกที่หนึ่งซึ่งก็มากินประจำเหมือนกันตอนเลิกงานเพราะว่าที่นี่จะเปิดถึงตอน2ทุ่มเลยใช่ไงบ้างนี่คือบรรยากาศของตึกแรกนะครับตึกนี้ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับพวกการตัดต่อวิดีโอซะเป็นส่วนมากครับอยากจะพาไปดูอีกที่นึงแต่ไม่รู้มันเปิดหรือเปล่าต้องขึ้นบันไดไปทางยาวมากซึ่งวันนี้ก็คงเทปนี้คงไม่ทันได้ดูเวลาจะหมดแล้วนะครับก็นั่นที่มองไกลๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอ่ยก็คือทางออกนั่นเองซึ่งจะต้องเข้าผ่านที่นี่จะต้องมีบัตรกันตลอดเลยค่อนข้างจะ security สูงมากโอเคเดี๋ยววันนี้ก็พาทัวร์เพียงแค่นี้ก่อนอ๋อนี่ตู้เซิร์ฟเวอร์เป็นไงเพียบเลยห้องเย็นของที่นี่มีหลายจุดด้วยที่ไว้เซิร์ฟเวอร์เยอะมากก็วันนี้มาหยุดอยู่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าโอ้ยนั่งก่อนพักผ่อนหย่อนใจก็สำหรับวันนี้นะครับโอ้ยอากาศก็เย็นๆเหมือนกันก็มาแนะนำให้ดูนะครับรอบๆ บริเวณบริษัทวันนี้ที่พาไปเดินๆเนี่ยก็น่าจะสักเกือบครึ่งนึงได้ครับรอบๆ บริเวณรอบๆเกือบครึ่งนึงได้ก็เป็นยังไงเอามาฝากกันแล้วนะครับยังไงก็ติดตามต่อไปนะครับกับตีนซาวด์อเมริกาเทปที่5เทปหน้านะครับผมสำหรับเทปที่4วันนี้นะครับตีนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับHehehe